TFM ครับบริษัทไทยยูเนียนฟิดมิลจำกัดมหาชนครับ TFM อทำอะไรเหรอนะครับดูแฟดชิดก่อนนะ,กะเกษตรแล้วสาหกรรมอาหารเหรอดูลักษณะธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจอาหารกุ้งอาหารปลาอาหารสัตว์บกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TFM ครับ รายย่อยถือ31%รายใหญ่เป็นบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับแล้วก็แล้วก็เป็นบุคคลเป็นบุคคลนะครับถือเยอะด้วยนะท่านที่2ท่านที่3นะครับอ่ะเจเขา,าอยู่นะประกันสังคมถือด้วยนะแล้วก็มีกองทุนเปิดถือด้วยนะครับผมว่าดีนะผมว่าดีนะครับแล้วก็แล้วก็บริษัทถือครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเออนะครับรายย่อยถือน้อยด้วยดีดีดีนะครับ งบการเงินของ TFM TFM เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดงบการเงินก็จะมีอยู่แค่2ปีนะครับกำไรกำไรกำไรสุดที่ปี63 411ล้านไตรมาส3ปี6472ล้านซึ่งแน่นอนถ้าจบ4ไตรมาสก็คงจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คุณอย่าลืมตรงนี้มันโควิดไงเขาสามารถสร้างกำไรได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับอืมนะครับ นี่สินรวม1 7 7 9ล้านสินทรัพย์รวม297 4้าล้านนี่เยอะไปน,นิดหนึ่งนะครับนี่เยอะไปนิดหนึ่งแต่ก็การที่มันมีนี้เนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนอยู่้วทุกบริษัทแหละใช่ไหมแต่ก็ต้องบริหารนี้ให้ดีสร้างกําไรกลับมาให้ได้นะครับนี่สินมันก็จะลดลงเองนะครับเอา ED เลยเนาะเอา ED เลยนะครับอืมนะครับ ผลน่าจะยังไม่มีนะแต่ดูได้นะดูได้ดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับ TFM นะไม่มีครับหุ้นเพิ่งเข้าตลาดเนาะนะครับคุณไปลุ้นกราฟดีกว่าคุณจะได้กราฟราคาถูกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าบริษัทเนี้ย TFM เนี่ยผมว่ามุมมองธุรกิจเขากับงบกําไรสุทธิที่เขาออกมาเนี่ยผมว่าผมว่าธุรกิจนี้อยู่ได้ธุรกิจนี้อยู่ได้แต่มันต้องดิวการค้าที่มันแบบแน่นอนอะไรประมาณนี้เพราะว่า ก็ในเมืองไทยก็ใช้นะอาหารกุ้งอาหารปลาอาหารสัตว์บกเออน,นะครับคุณก็ลองดูว่าคุณสนใจธุรกิจแนวนี้หรือเปล่านะครับดูกราฟ TFM ครับราคาปัจจุบัน13บาท80ตังราคาเส้น200วัน14บาท42ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมมองเป็นลงลงนะในดีในดีนะครับ คำถามคืออัพทำไม t f m ผมเห็นตรงนี้คุณดูรอบหุ้นไหนเดเลยคุณไม่ต้องปรับไปทำเฟรมอื่นทำเฟรมเดย์สามารถเห็น t f m ตั้งแต่เข้าตลาดได้เลยเพราะเขาเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้ามานี่เลยแพงอยู่นี่ถูกอยู่นี่ถูกอยู่นี่อ่ะคุณดูแบบนี้ผมอัพทำไมถูกไหมคุณต้องเข้าใจก่อนคุณดูกราฟถูกก็จริง การตัวนี้ถูกแน่ๆครับถูกไหมเพราะแพงมันอยู่16บทก่าทกว่าๆเกือบ17บบาทอะเออถูกไหมแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณคุณในการลงทุนระยะยาวของคุณน่ะคุณต้องซื้อหุ้นในโซนที่ถูกขายหุ้นในโซนที่แพงถูกไหมซื้อถูกขายแพงเป็นการสร้างกำไรในระยะยาวได้แต่คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณโอเคกับบริษัทนี้ไหมคุณเข้าใจธุรกิจบริษัทนี้ไหม ว่าเขาส่งออกที่ไหนเขาขายใครอมา m a เก็ต Cap เป็นลำดับที่เท่าไหร่มา k e เก็ตแชร์ในตลาดเป็นลำดับที่เท่าไหร่แต่ผมเนี่ยเห็นแค่บริษัทมีกำไรนะยิ่งเป็นกำไรในในสถานการณ์วิกฤตโควิดตอนนี้นะผมยิ่งดีใจกับบริษัทด้วยเลยว่าเขายังอยู่ได้อืประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่รอบหุ้นเนี่ยชัดเจนครับชัดเจนว่าแพงลงมาถูกจบเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถูกกําลังจะไปแพง เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะกลับขึ้นไปแพงเมื่อไหร่แต่ที่รู้ตอนนี้ถูกะนะครับกรอบปัจจุบันของ TFM กรอบปัจจุบันนะยังยังพอมองเห็นนะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแบบนี้แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันแบบนี้นะแบบนี้นะนะครับค่าแน่นอนครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน15บาท90ตัง แนวรับในก่อปัจจุบัน13บาทตรง13บาทนี่มีอะไรแปลกๆคือปิด13แล้วก็เด้งเด้งขึ้นไปแบบออนะครับก็ต้องลองดูว่าเขากลับตัวได้จริงไหมนะครับเขากลับตัวได้จริงไหมนะครับแต่แต่แพทเทิร์นจะบอกได้ว่าเขากลับตัวได้จริงไหมออดูค่ากลางก่อนครึ่งทาง14บาท45สตัง์ ตอนนี้ผมอัดคลิปวิดีโออยู่ในรถครับอยู่ที่เมก,กะบางนามันอาจจะมีเสียงรอบข้างเข้ามามากนะต้องขออภัยนะครับเรียบร้อยครับค่ากลาง14บาทส5สตางค่ากลาง14บสาท45สตบห้าาคาปัจจุบัน13บาท80ซึ่งแปลว่า13บาท80ราคาท f m เตอนนี้อยู่โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้14บาท45ตส้งถึง13บาท โซนแนวต้านในกรอบยวันคือเหนือ14บ5าท45ถึง15บ0ท90ตังค์แนวรับแรก13บ0าทหตังค์แนวต้านแรก14บาทเบาทเป๊ะๆวันนี้ปิดเขียวด้วยเนาะอืมนะครับการกลับตัวของเขาเนี่ยการกลับตัวของเขาผมจะดูแบบนี้ ถ้าวิ่งไปชนนี่นะวิ่งไปชนนี่จะชนนี่แล้วย่อลงมาเนี่ยไม่ควรหลุดสิบสามห้าครับถึงจะขึ้นต่อได้กับตัวแบบนี้นะนะครับหรือหรือหรือถ้าแบบโหดหน่อยแบบว่าตลาดไม่ดีอะไรไประมาณนี้ก็อาจจะอย่าให้หลุดตรงนี้แนวรับหลังพิงฝาผมถึงจะให้เป็นตรงนี้สิบสามบาทสามสิบไม่ควรหลุดแล้วครับไม่ควรหลุดแล้วนะเออเพราะว่าฐานมันอยู่สิบสาบาทอะ ออไม่ควรหลุด13บาท30แล้วถ้าเกิดคุณย่อมาไม่หลุด13บาท30ไม่หลุด13บาท50ถือว่า tfm เนี่ยกลับตัวแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อแนวต้านแรก14บาทแนวต้านถัดไป14บาท20แนวต้านถัดไป14บาท40ห 14บาท30อ่าแนวต้านถัดไป14บาท45สตังค์คือเป็นค่ากลางพอดีแล้วก็เส้น200วันอยู่ที่14บาท42ถ้า TFM ขึ้นไปยืน14บาท42ได้โอกาสกลับเป็นขาขึ้นใน t m m f r a m e Day ทาเฟรมเดย์นะนะครับแนวต้านถัดไปจากค่ากลาง14บาท80แนวต้านถัดไปจาก14บาท80 15บาท30 ตวนนี้จะเริ่มย่อนะครับแนวต้านถัดไปจาก1 5บ0าท30เป็น1 5บ0าท60แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ Tfm คือ1 5บ0าท90ตังค์นะครับแต่ผมมองดูแล้วก็จุดนี้เป็นจุดได้เปรียบแน่นอนแต่คุณต้องวางสต็อป o อ s ที่1 3บ0าท30หรือ1 3บ0าท5้อืคือต้องเผื่อไว้ด้วยต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เป็นจุดที่ถูกสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วอ่าต่อไป สรุปแผนก่อนแนวรับแรก13บาท50ตังค์แนวรับหลังพิงฝา13บาท30หลุดคัดไม่หลุดถือต่อนะครับปัญหาคือถ้าคุณเห็น13บาท50กับ14บาทมันไกลไปสต็อปลอสคุณเอาเป็นครึ่งทังเขียวก็ได้13บาท70ตังค์แนวต้าแรก14บาทแนวต้านถัดไป14บาท20ตังค์14บาท30ตังค์ แนวต้านค่ากลาง14บาท45ตังเส้น200วัน14บาท42ตังกลับไปยืนได้กลับข,ขึ้นในไทม์เฟรม D นะครับแนวต้านถัดไปจากค่ากลางเป็น14บาท80ตัง15บาท15บาท30ตัง15บาท60ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ TFM ก็คือ15บาท90ตังค์นะครับจะผมบอกก่อนว่าโซนโซนที่มันทะลุไปจะชนก้อนนี้ก้อนนี้ ก็นอืมนะครับมันก็ต้องมีย่อบ้างอนะเนี่ยชนตึง้งแล้วค่อยไปอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปแผนจบไปแล้วนะครับผมวางผมวางฐานที่ตัวนี้นะผมจะดูว่าเส้นเทนเส้นกดเนี่ยจะบอกว่าขึ้นแบบแข็งแรงเนี่ยในราคาไหนนะครับผมจะตีเส้นเทรลายจากราคาดอยสูงสุดเลยนะครับ ลงมาไฮต่อไฮอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมจริงนี้ไม่ได้ตอนนี้มันข้อมตรงนี้ไงต้องไฮต่อไฮรวมไส้ด้วยรวมไส้ด้วยรวมแท่งเต็มด้วยเอาหมดนะครับก็คือตรงนี้ถูกไหมที่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ก็มันค่อมตรงนี้เห็นไหมนี่ถูกไหมเออนะตรงนี้นะครับก็เลยบอกก่อนว่า ถ้าขึ้นแบบแข็งแรงสงสัยก็จะเป็นราคาเดียวกับ200วันคือเหนือ14บสาทสี่นะครับอืมตรงนี้นะครับเหนือตรงนี้นะครับแต่รีบาลแรกเออผมให้ดูรีบาลแรกก่อนรีบาลแรกเส้นเทนเส้นกดบอกว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วถูกไหมรีบาลแรกคือเหนือ13บาทห้รีบาลแรกขึ้นแลขึ้นแลเดี๋ยวเอาพี่วัวตัวเล็กมาอ่าพี่วัวตัวเล็กมาใส่อ่าเนี่ยขึ้นแล ตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับก็วัดใจกันที่13บาท30กับ13บาบท 50. ถ้าหลุดก็คัดนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสกลับตัวไปชนเส้น200วันก็อาจจะมีย่อนะครับก็ดูก่อนว่าตรงนั้นปิดแท่งสีอะไรแรงซื้อแรงขายเท่าไหร่นะครับอืมก็ค่อยว่ากันทีเอฟประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับ ต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะ ผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line id นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก uo b ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ